ินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะกับอาจารย์เมย์มีขนมปังมาฝากคุณผู้ชมค่ะคุณไม่ต้องมีเครื่องตีคุณก็ทำได้ คุณไม่ต้องมีเตาอบคุณก็ทำได้เพราะวันนี้นะคะขนมปังที่เราจะมาทำกันเนี่ยเป็นขนมปังมันเทศสูตรนวดมือยืนยันเลยค่ะว่าใช้มือนวดธรรมดาธรรมดาขนมปังของคุณก็อร่อยอร่อยขั้นตอนแรกของเราในการทำขนมปังแบบนวดมืออ่ะอันนี้คือมันเทศนะคะมันเทศนึ่งจนสุกแล้วก็ขูดละเอียดหรือบดละเอียดอ่ะคุณจะเห็นเนื้อเป็นแบบนี้ไม่มีอย่างอื่นปนเลยนะมีแต่มันเทศมันเทศ 100% มันเทศสีส้มจากนั้นนะคะวันนี้ใช้เป็นแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะค่ะสังเกตแถบสีเหลืองแบบนี้แล้วก็มีตราโบหิมะตรงนี้นะคะด้วยความที่เรานวดมือเนาะเราก็อยากจะให้ส่วนผสมของเราเข้ากันได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวมันเทศของเราที่ใส่ลงไปคุณก็เคล้าเขาหน่อยขั้นตอนของเราเนี่ยนะคะวันนี้เราจะแบ่งส่วนผสมเป็นของแห้งกับของเหลวของแห้งของเราตอนนี้ในแอ่งผสมเรามีแป้งสาลีชนิดพิเศษตราโบหิมะแล้วก็มันเทศนึ่งจนสุกแล้วเดี๋ยวขอใส่ของแห้งอีก2อย่างลงไปคือเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคุณผู้ชมหลายครั้งเวลาคุณทำขนมแล้วขนมปังของคุณขึ้นได้ไม่ดีมากอาจจะเป็นเพราะคุณใส่ยีสต์กับเกลือลงไปที่เดียวกันนานาแนะนำให้แยกใส่คนละที่เพื่อที่ว่ายีสต์จะทำงานได้ดี 100% มากกว่าการใส่ลงไปตรงๆหลังจากคนส่วนผสมแล้วนะคะเว้นช่องตรงกลางไว้แบบนี้จากนั้นเราจะใส่ของเหลวของเราลงไปส่วนผสมที่เป็นของเหลวของเราเนี่ยนะคะวันนี้มีไข่ไก่1ฟองอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเลยคุณผู้ชมเราจะบอกคุณผู้ชมว่าเราสองคนใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ขนมปังสูตรนี้ใส่กะทิลงไปเสร็จแล้วจะทำให้เนื้อขนมปังฉ่ำมากเวลาทำขนมเนี่ยโดยเฉพาะขนมปังเราต้องใส่พวกวานิลาผงหรือกลิ่นวานิลาลงไปอยู่แล้ววันนี้นานาเอาน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปในนี้จะบอกคุณผู้ชมว่ามันเทศกะทิแล้วมีวานิลาเนี่ยโอ้โหจะทำให้ขนมปังของคุณหอมมากๆที่สำคัญไม่ต้องเติมความหวานอีกเลยเดี๋ยวขั้นตอนตรงนี้เราใช้พยางของเราตะล่อมก่อนได้แบบนี้แล้วนะคะก่อนเอาลงโต๊ะเนี่ยเดี๋ยวนานาจะใส่ตัวเนยขาวลงไปก่อนดูยังไงคะหมีว่าได้ที่แล้วอ่ะพอเขาเนียนใช่ไหมเขาสามารถดึงได้แต่เขาจะไม่เหมือนขนมปังที่ว่าโอ้โหยืดซะอะไรนี่แต่เขาจะพอดึงได้นะเนียนเลยอ่ะเนียนเลยเหรออีกพักนึงเลยนะถูไปเลยค่ะโอเคนะวิธีการเช็คนะขอดึงหน่อยยังไงบ้างอ่ะมีค่อยๆ ยืดถือว่าสอบผ่านแล้วค่ะโอเคช่างออกมาเลยนะก้อนละก้อนละ45ก้อนละ45ค่ะแล้วยังไงต่อโอเคมันก็เสร็จแล้วนี่แบ่ง3นะอ่าฮะแล้วถ้าสมมุติวันนี้ไม่ใส่มันเทศใส่เป็นฟักทองได้เหมือนกันใส่เป็นอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันใช่ค่ะแต่บางทีต้องดูนะฟักทองก็จะน้ําเยอะกว่าโอเคพอเราแบ่งอย่างนี้เสร็จแล้วใช่มั้ยเราก็คลึงเลยค่ะเราได้ขนมปังแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะทิ้งขนมปังของเราจนขึ้นฟูเราไปนึ่งกันค่ะอ่ะผ่า
านไปขนมปังของเราขึ้นฟูจริงๆจนเต็มก้นพิมพ์สังเกตว่าขนมปังได้แล้วให้เอานิ้วจิ้มลงไปเลยแล้วก็ไปจิ้มใช่ไหมถ้าจิ้มเสร็จแล้วมีรูคือไม่เด้งกลับขึ้นมาแปลว่าใช้ได้น่าจะเสียสละจิ้มขนมปังหนึ่งค่ะให้คุณผู้ชมดูจริงๆไม่อยากทำเลยนะแบบนี้แต่ขนมปังทรงจะไม่สวยแบบนี้คือพร้อมแล้วแล้วเขาจะเด้งกลับมาไหมไม่ค่อยค่ะโอเคไม่เป็นไรนะทุกอย่างเป็นการเรียนรู้อันนี้นะคะหนึ่งอันใส่ลงไปจากนั้นวางติดๆกันได้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมแค่ลังถึงคุณก็สามารถเอามาทำขนมปังแสนอร่อยได้แล้วโอเคนะเอานะเปิดฝาเช็ดฝาก่อนนะแป๊บหนึ่งพ่อจะไม่ให้น้ำติดเข้าไปอ่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะเปิดลังถึงออกมาเสร็จแล้วเช็ดฝาลังถึงของเราไม่เช่นนั้นแล้วไอ้น้ำจะหยดลงไปในขนมปังของเราน้ำต้องเดือดพร่านนะแบบนี้นะนึ่งนานแค่ไหนคะ10นาทีค่ะคุณผู้ชมนึ่ง10นาทีนะคะไฟแรงๆแบบนี้เลยโอเคที่เราจำกัดนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวนานาเอาเจ้าขนมปังของนานาไปนึ่งข้างนอกขั้นตอนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำตัวหน้าฝัดใช้อัมพวากะทิแท้ 100% เหมือนเดิมค่ะนอกเหนือจากทำเครื่องดื่มแสนอร่อยแล้วน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสทำขนมได้อร่อยมากแป้งข้าวโพดนะคะจากนั้นนะคะคนส่วนผสมเนี่ยคุณจะเห็นว่าแป้งข้าวโพดละลายได้ดีนานายังไม่จุดไฟนะโอเคงั้นเราก็ใส่เนยได้แล้วโอเคส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปช่วงนี้เราก็เปิดไฟเลยนะได้ค่ะด้วยความที่มีแป้งข้าวโพดอ่ะเราจำเป็นจะต้องคนส่วนผสมตลอดเวลาข้อที่หนึ่งเขาจะได้ไม่ไหม้เนาะข้อที่2เนี่ยเราต้องการมั่นใจว่าแป้งข้าวโพดของเราสุก 100% ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยขนมของเราจะเสียไวและที่สำคัญเวลาทานเข้าไปจะมีความรู้สึกเป็นแป้งๆนะโอเคปิดไฟเลยค่ะยกลงนะยกลงนะอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้เอามาราดหน้าขนมปังของเรากันโอ้โหจะบอกคุณผู้ชมว่าน่ารับประทานมากแต่ไม่ใช่เท่านี้อาจารย์เมย์มีเชดเดอร์ชีสขูดขนมปังมันเทศสูตรนวดมือเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคิดดูสิใช้มือนวดใช้ลังถึงที่สำคัญนะคะขนมปังนุ่มมากมากเป็นอีกหนึ่งสูตรที่อยากให้คุณลองเอาไปทำเลยล่ะค่ะทำเสร็จแล้วเป็นยังไงหน้าตาสวยขนาดไหนส่งกันบ้านกันได้นะคะขนมปังหน้าตาน่ารับประทานอย่างนี้ลองเอาสูตรไปทำกันนะรับรองความอร่อยแน่นอนค่ะสัปดาห์นี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวนะคะอาจารย์นิสักเท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์ทุกวันพฤหัสค่ะเวลา 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเมนูเครื่องดื่มดีๆเนี่ยมีมาฝากกันอีกเช่นเคยครับนั่นก็คือเมนูซินนามอนคาราเมลคอฟฟี่ครับหนึ่งในจำนวนที่หลายคนกำลังสนใจนั่นก็คืออาหารประเภทคีโตวันนี้เราเอาใจนะคุณผู้ชมกับขนมหวานที่หาทานยากยากสำหรับนักเรียนคีโตวันนี้เราจะทำเต้าหวยนพก้าวคีโตครับสัปดาห์นี้คุณผู้ชมมีเค้กส้มมาฝากค่ะแต่เค้กส้มของเราสองคนเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะ